ก่อนไปแล้วชมพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่งตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมอีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี้ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโอโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ทำคลิปก็ผมนะฮะพาชม Minecraft version 1.17.40.20ก็ผมนะครับถึง Minecraft version 1.17.40 build ที่1หรือบางคนจะเรียกว่า 1.18 เลยก็ได้ครับผมนะครับผมอาจจะเรียก 1.18 หรือเปล่านะฮะแต่บางคนก็เริ่มเรียกเวอร์ชันนี้ว่า 1.18 แล้วผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้ก็ผมนะฮะในที่ผมลงคลิปนี้ใช้หนึ่งก็คือไอช่วงวันพฤหัสสุขที่ผ่านมาผมมีอบรมครับผมนะคลิปนี้จะได้ลงประมาณวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับผมเพราะว่าวันเสาร์เองก็มีธุระเหมือนมีงานเหมือนกันครับผมอาจจะมีงานยุ่งเนาะไม่เป็นไรโอเคทีนี้ผมขอไปเช็คตัวเซตติ้งกันหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมครับHow to play what new ครับผมนี่นะครับผมก็เขียนว่า 1.7.40.20 เบต้าแล้วก็มีรูปอะไรบางอย่างเป็นรูปภูเขาครับผมนะเดี๋ยวจะอธิบายฟังคืออะไรนะฮะในที่ฉันก็จะบอกแหละนะครับโอเคทีนี้คาราโอเกะว่าอินนี่ต้อนรับสู่ 1.17.40.20 เบต้าโดยเราก็ทำการเพิ่มสิ่งใหม่ๆผมปรับปรุงแก้ไขเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆแก้บั๊กครับผมในเคฟแอนด์คลิปก็ผมแล้วก็เขาบอกว่าอีกครั้งนึงที่เราต้องการเสียฟีดแบ็กจากคุณเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าเขาทำการเพิ่มของใหม่หลังจากที่เราได้เพิ่มหลังจากที่เราได้เปิดตัวเคปเวอร์คลิปฟีเจอร์แล้วเนี่ยครับผมสามารถจะไปบอกประสบการณ์ที่เราเจอได้ครับผมที่ xns/mc ไอ้เนี่ยเพิร์ฟโพลครับผมนะฮะไม่มั่นใจอ่านถูกไหมนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อ่านเช็คเต็มอ่านที่ xns/minecraft-beta แล้วก็สำหรับใครต้องการค้นหาบั๊กก็มีอะไรบ้างแล้วก็หาที่ bugspot.com ของผมแล้วก็มีไฮไลท์บางส่วนของการเพิ่มไวครับผมนะครับนี่ตัวนี้เขาเพิ่มเป็น experimental 4อย่างอันแรกก็เป็นส่วนตัวการเพิ่มไบโอมใหม่ที่ชื่อว่า stony peak ครับผมนะครับเป็นไบโอมภูเขาแล้วก็คือไอ้ภูเขานี่แหละครับผมนะฮะก็เป็นภูเขาหินนะครับต่อมาครับผมมีการปรับปรุงของผมนะครับในการจำแนกโลกให้เหมือนกับ Java Edition นะครับก็ต่อมาของ experiment อีกก็จะเป็นส่วนตัวการปรับให้ก้อนเมฆเนี่ยอยู่ที่ y 192ครับผมนี่จะลองให้ดูได้แล้วก็ต่อมามีการปรับให้ distance เนี่ยครับผม generate ลึกกว่าเดิมอีกครับผมนะฮะตอนแรกเหมือนมันเจอ y นะทีนี้ก็มันลึกลงไปอีกครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของตัวการเดินของม็อบแล้วก็บุ๊กพ็อกพาร์ติเคิลต่างๆครับผมโอเคเนาะจริงๆมันก็มีอย่างอื่นเยอะแยะเลยคุณผู้ชมฮะมูลเทคนิคต่างๆครับผมในเชล็อกเราไปอ่านได้ผมทิ้งไว้ใต้คลิปละกันนะโอเคแล้วก็สำหรับข้างล่างเขียนว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าเบลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นในเบต้าเนี่ยผมสามารถเล่นด้วยกับเล่นกับเพื่อนได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเบต้าบิลเท่านั้นและจะไม่สามารถใช้งานเรียมสไตล์ในเบต้าผู้เล่นแอนดรอยด์สามารถเข้าร่วมไปได้ในหน้า Google Play Store นะครับ Xbox One กับ Windows 10เนี่ยสามารถเข้าร่วมได้ในแอป Xbox Insider Hub ซึ่งตอนเนี้ยไม่รู้ในไทยมันใช้แอปตัวเนี้ยไม่ได้งงๆเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเลยต้องมาทำคลิปรีวิวบนมือถือจริงอัดบนคอมเนี่ยเสียดายอัดไม่ได้ครับผมโอเคเนาะทีนี้แต่ก่อนที่ผมจะพาไปดูบุ๊กฟีเจอร์ใหม่ครับผมนะครับทีนี้ผมขอไปเช็คในส่วนของตัว Marketplace ก่อนละกันผู้ชมครับว่ามีอะไรใหม่ไหมนะฮะจริงๆมันก็มีแหละนะฮะจริงๆแอบมาดูแล้วรอบนึงตกลว่าเน็ตผมไม่โหลดเลยอะไรสักอย่างโอเคมาแล้วครับผมนะจากที่ผมมาทำการเป็นรีเน็ตใหม่เนาะโอเคก็เอาขึ้นมาแล้วครับผมในนี้ก็จะมีแบบใหม่เนาะผมเห็นรูปแรกนี่บอกเลยว่าอย่างเคิร์ดนะฮะรู้สึกว่าทำไมไดมอนด์มันกลมๆแปลกๆนะฮะมันดูเคิร์ดมากเค
ึงต้องขโมยเพราะว่ามูลค่าน่าจะมหาศาลของวงกลมในไม้ครับเนี่ยของไลโบสนะฮะอันนี้ของไลโบสนะครับอุ้ยยาหลบเลเซอร์เฮ้ยโคตรเจ๋งว่ะนะฮะใครสนใจมาเล่นดูได้ละกันครับผมนะครับอ่ะแต่ไอ้วงกลมไอ้เพชรวงกลมเรียกว่าเคิร์ดมากนะฮะแล้วก็ต่อมามีอะไรเนี่ยผมมีแบบเกี่ยวกับนิวเคปไบโอมอันนี้เป็นเหมือนเอาไบโอมยัดลงมาในโลกหรือเปล่าครับผมราคาอยู่ที่69บาทก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเอาจริงนะฮะก็ใครสนใจก็ดูได้ครับผมนี่มึงเอาไปทุกอย่างเนี่ยจะลงไปในใต้ลงแหละผู้ชมฮะโอเคครับผมเนี่ยนะทีนี้เราจะไปดูครับผมว่าทั้งหมดเขามีกี่อย่างอันผู้ชมครับไม่บอกอีกแล้วนะฮะบอกเลยว่าอย่างเซ็งผู้ชมครับอันนี้คือผมก็ว่าจะเลื่อนหาว่ามีของฟรีไหมครับผมนะฮะที่เข้ามาเนี่ยนะฮะอะไรอินสแตนท์เฮาส์โอ้โหโอเคสารพัดนะฮะลา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 รู้สึกว่าในนี้จะยังไม่ได้มีของฟรีครับผมนะครับอาวุธแปลกๆเจอริบปอนโอ้โหลานโอเคไปละทีนี้ไปดูสกินแพ็คก็ผมสกินแพ็คนี่บอกเลยว่ามีใหม่แน่นอนทุกอาทิตย์ก็ผมนะครับมีเป็นร้อยนะฮะอาทิตย์ละประมาณ90อันได้ผม90ถึง100นึงครับผมนะใครสนใจก็นั่นแหละอาจจะมาหาสกินเจ๋งๆดูได้ครับผมนะครับสกินนี้นึกถึงตอนช่วงสงกรานต์เลยนะฮะสกินสงกรานต์ผมเคยทำเลยแต่ว่าไม่เคยมาใช้นะฮะถามว่าคุณนายใจดีเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนี่มันชั่วโมงเล่าเรื่องอดีตทาวน์ทีมมาสเตอร์หรือไงเนี่ยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นสตาร์ทพิกเนาะก็เบิกสนใจก็มาดูทั้งว่าสตาร์ทเนี่ยเขาเลือกอะไรไปบ้างครับผมเผื่อคนที่เขาใครเกมเขาชอบอันไหนนะฮะไปดิเพื่อใครเกมสิคนสร้างเกมโอ้วันนี้เนี่ยวัปปอน 2.0 โอเคครับผมอีดูเคชั่นมีของใหม่หรือเปล่านะอีดูเคชั่นรู้สึกว่าจะไม่ได้มีของใหม่เนาะในตอนนี้นะครับรู้สึกว่าผมจะหาไอ้แมปใหม่นั่นไม่เจอด้วยครับผมไอ้แมปที่เป็นโตเกียวไลท์อะไรสักอย่างนึงนะฮะไม่รู้ไปไหนนะฮะข้างล่างมังกรป๊อปคัลเจอร์อะไรเนี่ยครีเอเตอร์คอลเลกชันมีแบบมีรู้มันมีแบบโรมของครีเอเตอร์ด้วยใครสนใจอันนี้เป็นสกินแพ็คเดียวทำแจกกันเลยนะฮะทำขายดีที่แจกทำขายมีแมปมัลติเพลเยอร์ด้วยครับผมใครจะเล่นมินิเกมอะไรก็สนใจก็มาถอยได้นี่ก็เป็นแบบแนวเอพิโซดข้างล่างนี่ก็เป็นเนี่ยแนวเรื่องนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นอันนี้ตัวเกลาอยู่นี่นะครับอันนี้คือผมเพิ่งไปเปิดมาไงนะฮะแล้วก็แพนแนวผมนะฮะผมหาไม่เจอตอนแรกนะครับผมโอเคทีนี้ไปดูที่ dress room สักหน่อยครับผมนะครับนี่ dress room รู้สึกว่าจะมีอะไรใหม่ๆด้วยผู้ชมครับโอเคเนาะอันนี้เป็นปีกครับผมนะครับปีกอย่างว่านะครับไม่รู้เหมือนกันครับผมนะฮะแต่เท่ดีนะฮะอ่ะต่อมาผมอันนี้เป็นเหมือนในส่งตัวเสื้อสายฟ้าครับผมนะครับโคตรเท่นะฮะต่อมาครับผมอันนี้เป็นหมัดโซครับผมนะครับหมัดไฟวิญญาณต่อมานี้เป็นน่าจะเป็นแว่น VR ครับผมนึกถึงเป็นแว่นอะไรสักอย่างนึกถึง Astro Playroom ของ PlayStation นะฮะแต่ว่ามันเปลี่ยนสีด้วยไงนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมนะครับอันนี้เป็นเสื้อครับผมนะครับเสื้อลายสักอย่างนะครับคือเข้าไปตรงนี้มันข้างในมันได้บอกมีอะไรบ้างไงอันนี้ต่อมาเป็นไอ้นางฟามิเอ้ยโคตรเจ๋งเฮ้ยสกินแพ็คนี้ชอบโคตรชอบเฮ้ยแบบแนวอยู่คือมันเป็นเหมือนจริงๆแล้วขาเราคือนี่ใช่ไหมแล้วก็มันทำเป็นเหมือนเรานั่งบนฟามิโก้จริงๆแล้วคือขาเราอะอยู่ตรงฟามิโก้ครับผมนะฮะเออบนชุดฟามิโก้ก็น่ารักดีครับผมนะฮะอ่ะคือว่าทำครีเอทีฟได้อยู่บุคคลแจ็คมาซื้อได้ต่อมานี้เสื้อลายพรางนะฮะชายผมเสื้อลายพรางอันนี้ดูแล้วนี่หว่านะครับต่อมาทักซิโดครับผมนะครับนี่นะฮะเป็นทั้งชุดเลยเหรอโอเคทีนี้ผมว่าคนดูจะเริ่มเบื่อแล้วผมมานั่งเปิดอะไรพวกนี้นะฮะแค่อยากรู้เฉยอันนี้เป็นกางเกงลายอนิเมะอีกแล้วผมนะฮะแล้วก็ท้ายเป็นหัวสักอย่างนะผมโอเคเนาะทีนี้ไปเช็คว่าในตัวของอีโมดนี่มีอะไรใหม่ไหมครับผมอีโมดก็รู้สึกว่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะล่าสุดก็เป็นท่ากอดตัวเองไม่มั่นใจว่ามันเป็นท่าเก่าท่าใหม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับต่อมาผ้าคลุมมี2ผืนเหมือนเดิมครับผมนะครับทางที่ตอนนี้ไมค์ครับมันแจกผ้าคลุมอีกผืนนึงด้วยครับผมนะแต่มันของจาวาเท่านั้นนะฮะมันชื่อว่า Migrate นะครับผมนะเป็นผ้าคลุมที่เราเอา ID ของMicrosoft กับ Mojang รวมกันครับผมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ที่นี้ครับผมนะผมอยากเช็คอะไรนิดนึงผู้ชมครับอยากเช็คตัวชิมเม้นหน่อยชิมเม้นตอนนี้ชิมเม้นใหม่หรือยังครับผมคำตอบก็คือยังนะฮะ114เท่าเดิมผู้ชมครับไม่ได้ชิมใหม่เพิ่มเติมในตอนนี้นะครับโอเคต่อมาไปดูเพลย์เบย์ครับผมนะครับนี่แต่ก็ถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างโลกก็ผมนะที่ต้องการเปิดฟีเจอร์เอ็กซ์เพอริเมนต์ก็อย่าลืมก็ผมนะครับเปิดฟีเจอร์ในส่วนของตัวCave and Cliff ด้วยครับผมนะครับนี่ถ้าเกิดต้องการสร้างโลกที่เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์นะฮะแต่นี่ผมยังไม่สร้างละกันนะจะไปดูอื่นก่อนนะผมนะฮะต่อมาในส่วนของตัว
เฟรนด์ครับผมนะครับตอนนี้ก็มีการแอดเฟรนด์มิเรียมให้เล่นครับผมแล้วก็ตอนนี้มีเพื่อนออนอยู่แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้ผมว่าเวอร์ชันเขามันเป็น 1.10 อยู่เลยนะฮะของผมมัน40แล้วนะฮะของผมใหม่กว่าเยอะผู้ชมทุยต่อมาครับผมทีนี้ไปดูของเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ครับผมนะครับก็จะมีขึ้นครับผมขึ้นเซิร์ฟเวอร์อยู่ครับผมนะครับนี่แต่ว่าเราเข้าไปได้ผมจะลองเดือดหายนะครับเป็นเซิร์ฟเดียวที่มีของเอเชียเนาะโอเคผมลองดูว่าผมเดือดหายเป็นยังไงเข้าไปได้บอกว่าเซิร์ฟมันเก่าเกินครับผมนะฮะก็เหมือนเดิมครับผมทีนี้ผมเรียกร้องอีกเซิร์ฟนึงสักหน่อยครับผมนะครับเซิร์ฟเป็นตำนานผมเองผู้ชมครับเซิร์ฟMC Time TV Master นี่แหละครับผมเซิร์ฟผมเองนะฮะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับผมเซิร์ฟมันเก่าเกินไปครับผมนะฮะก็คืออันนี้มันออกมาใหม่เลย2วันเองนะผู้ชมฮะยังไม่มีเซิร์ฟไหนเปิดให้เล่นครับผมโอเคทีนี้ผมจะลองสร้างโลกใหม่ผู้ชมครับจริงๆผมได้ทำการพยายามสร้างโลกแล้วลองหาดูเองก็ยังไม่เจอผมจะลองสร้างรอบนี้รอบหวังดูว่าจะเจอไหมคุณผู้ชมครับอ่ะโอเคครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองครับผมนะฮะเฟเจอร์แคปคลิปให้ดูครับผมคุณผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะโอเคแล้วก็ผมจะเปิดคอร์ดิเนตด้วยว่าผมจะดูว่าเมฆมันอยู่ระดับไหนนะฮะโอเคผมก็กด create แล้วผู้ชมครับ let's go ผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคนี่อยู่ระดับสูง74ปกติครับผมนะครับนี่นี่ดูซิว่าเราจะมีโชคไหมแต่วันนี้ผมอยากไปดูก้อนเมฆก่อนผู้ชมครับโดยก้อนเมฆสมัยก่อนเราจะไม่ผิดมันจะอยู่ความสูงที่ระดับที่114ใช่ไหมครับผมจะไม่ผิดนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็เลยมันก็ว่าเมฆมันถูกเลื่อนให้สูงขึ้นไปครับผมเพราะว่ามันรองรับในส่วนของตัวฟีเจอร์เคฟเฟนคลิปเพราะว่าโลกมันสูงขึ้นเยอะเลยเป็น300กว่าบล็อกนะฮะก็เมฆก็เลยไปอยู่ที่ระดับความสูง192ครับผมนะครับในตอนนี้นะฮะโอเคครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะไม่มีโชคเท่าไหร่เพราะผมไม่เห็นภูเขาสักลูกเลยครับผมนะครับบอกเลยว่าอย่างเศร้าคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหอะไรชีวิตผมเศร้ามากคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมนี่ทีนี้นั่นแหละผมจะไปรู้ว่าดิฟสเลตมันจะอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมฮะโอเคมาลองขุดดูครับอิสเลตเขาบอกมันลึกกว่าเดิมเนาะไม่มั่นใจว่ามันลึกกว่าเดิมนี่คือยังไงผู้ชมครับแต่เขาปรับให้โลกมันเหมือนเดี๋ยวจะวามากขึ้นผู้ชมครับอันนี้เป็นเทคนิคการขุดเร็วผู้ชมครับในครีเอทีฟนะฮะก็คือเราก็กดลงแล้วขุดเลยครับผมนะครับอันนี้อิสเลตยังเนี่ยนะครับอันนี้มันคือบล็อกอิสเลตหรือเปล่าคือมันไม่มีเมาส์กายคลิกไงนะแล้วในมือถือคนลำบากนะฮะระวังตรงนี้แหละนะฮะซาวอีกหนึ่งนะฮะมันคืออิสเลตหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้จริงๆนะฮะผมจะลองเตรียมดีฟลงมาDeep Select ใช่นายหรือเปล่าเขาบอก Deep Select Deep Select โอเคไอ้นี่นะฮะนี่คือ Deep Select นะฮะใช่ครับอันนี้ Select กลุ่มก็มาจะ Deep Select ตัวที่สูงตัว Y 0ครับผมนะเป็น Deep Select นะฮะเหมือนมาแทนเบล็อกอะไรอย่างงี้เนาะโอเคนี่อันนี้เฮ้ยไอ้ยะผมไม่เคยเจอไบโอมนี้คุณผู้ชมครับพูดเลยผมไม่เคยเจอไบโอมนี้มาก่อนเฮ้ยยังมีไบโอมให้เจเนเรตเหมือนของจาวาครับผมนะครับมีไบโอมของจาวาเข้ามาเนาะนี่ครับผมเป็นเหมือนถ้ำและหินอะไรสักอย่างด้วยผู้ชมครับเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวผู้ชมครับนี่นะฮะเจอถ้ำใหม่ว่ะโอ้อันนี้คือผมไม่เคยเล่นไม่เคยเจอไงแต่เป็นถ้ำของดิสเลตนั่นเลยนะฮะดิสเลตถ้ำดิสเลตเคฟเนาะไม่เคยเจอนะฮะเมื่อเขาย้ายไอ้นี่ลงมาข้างล่างให้ต่ำกว่าศูนย์เนาะเหมือนเมื่อก่อนน่าจะมีโอกาสเจอข้างบนด้วยมั้งนะฮะตอนนี้เขาปรับให้ลงข้างล่างแล้วก็ไม่น่าเจอข้างบนแล้วผมนะฮะโอเคครับผมนี่บอกเลยว่าลงมาลึกๆนี่ก็น่าจะเจอเลยเฟี้ยวๆผู้ชมครับโอเคครับผมนี่นะฮะแล้วก็ทีนี้ครับผมผมจะลองอะไรสักอย่างอีกอย่างนึงผู้ชมให้ดูกันผู้ชมฮะผมจะอะไรเฟี้ยวๆบางอย่างผู้ชมฮะเป็นโลกที่ผมทำการลองสร้างขึ้นมาเพื่อหาไบโอมไอ้สโตนนี่พีคนั่นแหละครับผมนะฮะคือไอ้โลกนี้ผู้ชมครับแต่โลกเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างผมจะปรับตรงเนี้ยผมนะครับปรับเปิดคอร์ดิเนตผมเปิดอยู่เนาะทีนี้ผมจะลองดูว่าผมจะเข้าไปดูจากไอ้โลกนี้ครับผมว่ามันมีอะไรนะฮะไอ้โลกพิเศษของโลกพิเศษดังผมเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เหมือนพิมพ์อะไรสักอย่างไอ้พิกสักอย่างด้วยนะฮะอ่านไม่ทันครับผมโอเคอันนี้ก็เข้ามาแล้วผมนะครับเข้ามาตอนแรกผมคิดว่ามันก็เหมือนโลกปกติผมสร้างเอาไว้ใช่ไหมนะฮะคงคิดว่าผมอาจจะคิดที่เขามาหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่นะไอ้เนี้ยคือผมเกิดอยู่ตรงเนี้ยเลยเกิดอยู่แถวนี้เลยผู้ชมครับคือเข้ามาแบบปุ๊บผมเกิดอยู่ในถ้ำผู้ชมจริงๆมันน่าจะเป็นภูเขาสูงมากกว่าผมนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าผมว่าบอกเลยว่าเล่นยากแน่นอนเพราะว่าเนี่ยข้างในก็จะเต็มไปด้วยพวกม็อบโฮสต์ไทยต่างๆครับผมนะฮะซึ่งเราน่าจะโดนมันลุมกระทืบตายเราก็จะถูกลุมกินโต๊ะจนตายใครที่เจเนเรตสปิดอะไรเจอโลกนี้ก็คือผ่านไปดีกว่าผมนะฮะผมไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรผู้ชมครับก็เป็นอะไรแปลกๆดีผู้ชมฮะโอเคนี่ผมอยู่ข้างบนมันมีอะไรครับผมโอเคครับผม
ซึ่งผมจะอยู่ลึกค่อนข้างลึกพอสมควรผู้ชมฮะ90ร้อยหนึ่งแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบักหรือเปล่าไม่มั่นใจผมคิดว่าปกติเกมยังไงมันก็อยากให้เราเกิดข้างบนมากกว่านะฮะอ่ะโอเควันนี้จะเป็นบักมากกว่าผมว่าในความสูงอยู่ที่ร้อยสุดกว่านะครับบอกเลยว่าโคตรสุดยังสุดนี่ปะเนี่ยนี่ปะเนี่ยสโตนพีคเนี่ยน่าจะใช่ครับผมนะครับภูเขายอดหินครับผมนะครับใช่ไหมน่าจะใช่มั้งผมว่าเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นหินภูเขาหินแต่ว่านี้มันเป็นหินอย่างเงี้ยไม่มั่นใจว่ามันถูกไหมหรือเป็นเมาน์เทนธรรมดาไม่มั่นใจครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมที่ผมไม่มีอิมเมอรัลด้วยนะฮะอ่ะเห็นไหมมีอิมเมอรัลด้วยผู้ชมครับนี่ครับผมภูเขาน่าจะเป็นเอ็กเต็มฮิลมากกว่าแต่ที่ฮิลมันเล็กเกินมันเล็กเกินกว่าจะเป็นเอ็กเต็มฮิลเนาะเออมันนี่เอ็กเต็มฮิลไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะโอเคเป็นไรครับผมนะครับก็ถือว่าเหมือนเราเจออาจจะให้ดูแล้วกันผู้ชมครับแต่อันเนี้ยไม่ธรรมดาแน่หินโฮโลแกรมนะฮะหินโฮเวอร์คราฟนะฮะเหมือนยานเลือกเอเลี่ยนอะไอยานของอินเจเนียร์นะฮะเหมือนอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคเนาะก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสไครต์สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย